สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Something วันนี้จะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกเครื่องซักผ้าหลายคนนะครับมีปัญหาว่าเราจะเลือกเครื่องซักผ้าฝาหน้าหรือฝาบนแบบไหนที่เหมาะกับเราแบบไหนดีกว่ากันและเรามีหลักการในการพิจารณาในการเลือกเครื่องซักผ้าจะเป็นแบบฝาหน้าหรือฝาบนแบบไหนถึงจะดีกว่ากันหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าเลือกฝาบนครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเรื่องของราคาที่ย่อมยาวกว่าอีกทั้งสามารถใส่ผ้าในปริมาณที่เยอะได้มากกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแต่ก็แลกมากับข้อเสียนะครับบางท่านก็บอกว่าใช่ครับถึงแม้จะบรรจุแล้วก็สามารถซักผ้าได้มากกว่าแต่คุณภาพของการซักนะครับผ้าที่ออกมาจากเครื่องซักผ้าฝาบนเนี่ยก็จะมีการบิดเป็นเกลียวบ้างยับยุยี่บ้างจึงทำให้หลายๆท่านนะครับเลือกที่จะใช้เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าถึงจะมีราคาที่สูงกว่านะครับแต่ก็ทำให้เสื้อผ้าเนี่ยไม่ยับยุยี่แล้วก็ไม่พันกันเป็นเกลียวอันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับเราโดยหลักๆเราจะแบ่งเครื่องซักผ้าเป็น2ประเภทคือเครื่องซักผ้าฝาบนและเครื่องซักผ้าฝาหน้าโดยเครื่องซักผ้าแบบฝาบนนะครับก็แบ่งแยกย่อยออกได้อีก2ประเภทเช่นเดียวกันเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนแบบฝาคู่และเครื่องซักผ้าฝาบนแบบฝาเดี่ยวเรามาดูแบบแรกก่อนนะครับคือเครื่องซักผ้าฝาบนแบบฝาคู่ซึ่งเครื่องซักผ้าแบบนี้นะครับก็จะมีการแยกถังซักออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเป็นถังสำหรับซักเปียกนะครับส่วนอีกถังหนึ่งก็จะเป็นถังปั่นหมาดเวลาที่เราใช้งานนะครับข้อดีของเครื่องซักผ้าแบบฝาบนแบบคู่นะครับก็คือเรื่องของการที่เราสามารถใส่ปริมาณผ้าได้เยอะส่วนวิธีการทำงานนะครับก็จะเป็นการหมุนในแนวราบนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปทำให้คราบสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยที่เกิดการเสียดสีในส่วนของถังด้านข้างแล้วก็ตัวเสื้อผ้าเองเนี่ยทำให้สิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยหลุดออกมาได้แต่การที่หมุนวนซ้ายขวาในแนวราบนะครับก็จะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยมีโอกาสพันกันทำให้เวลาที่นำออกมาจากถังซักแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็จะมีการบิดเป็นเกลียวยับยุยี่อีกทั้งเมื่อนำออกมาแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาใส่ถังที่เรียกว่าถังปั่นหมาดโดยใส่ได้ครั้งละน้อยๆนะครับไม่กี่ชิ้นทำให้เสียเวลามากกว่าจะซักผ้าเสร็จใน1รอบซึ่งเครื่องซักผ้าฝาบนแบบถังคู่นะครับก็จะมีข้อดีคือราคาประหยัดใช้งานง่ายแต่ก็มีข้อเสียคือจะต้องทำการปิดเปิดน้ำในการที่จะซักทุกครั้งนะครับซึ่งเขาจะไม่มีระบบอัตโนมัติต่างๆให้เราใช้งานอีกทั้งจะต้องนำผ้าออกมาจากถังซักแล้วก็ทำการปั่นหมาดทีละน้อยๆนะครับพูดง่ายๆว่าต้องทำงานหลายรอบกว่าจะจบขั้นตอนในการซักล้างคราวนี้เรามาดูเครื่องซักผ้าฝาบนแบบถังเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันแต่มีถังซักนะครับเพียง1ถังเท่านั้นซึ่งถังซักเนี่ยนะครับก็จะเป็นทั้งถังที่ใช้สำหรับซักผ้าแล้วก็ปั่นหมาดในถังเดียวกันโดยหลักๆนะครับหลักการในการทำงานของตัวถังซักตัวนี้นะครับก็จะเป็นถังสแตนเลสแล้วก็จะมีแกนใหญ่ๆที่เป็นพลาสติกนะครับเป็นแกนกลางอยู่ใต้ของตัวถังนะครับซึ่งเป็นถังทรงกระบอกเนี่ยโดยหลักการทำงานนะครับถังก็จะหมุนในแนวตั้งนะครับสลับซ้ายขวาด้วยความเร็วนะครับทำให้ผ้าที่เราซักเนี่ยไปกระทบไปหมุนชนกับตัวแกนพลาสติกใต้ถังทำให้คราบสกปรกเนี่ยหลุดออกมาด้านนอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าผ้าที่เราใส่ลงไปถ้าเราไม่ได้แยกซักให้ดีเนี่ยมันจะมีผ้าชิ้นเล็กผ้าชิ้นใหญ่แล้วก็ผ้าที่มีน้ำหนักแตกต่างกันไปเนี่ยไปกองรวมกันอยู่บริเวณใต้ของถังนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเราซักเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าผ้าพันกันบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ทำให้คุณภาพของการซักเนี่ยลดลงไปแล้วก็ทำให้ผ้าของเรานะครับบิดเป็นเกลียวอีกทั้งการที่มีแกนอยู่ด้านล่างสุดนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเราจะพบว่ามีเศษตะกอนเศษผงซักฟอกติดอยู่บริเวณใต้ฐานด้านล่างแกนซักทำให้เรารู้สึกว่าซักแล้วมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ข้อดีของเครื่องซักผ้าฝาบนแบบถังเดี่ยวนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้เรื่องของปริมาณในการซักที่เยอะกว่าแล้วก็กินพื้นที่น้อยกว่าเครื่องซักผ้าแบบฝาบนที่มีแบบ2ถังซักตัวถัดมานะครับเป็นเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้านะครับซึ่งเป็นเครื่องซักผ้าที่มีระบบการทำงานอัตโนมัติเช่นเดียวกันข้อดีของเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับซึ่งเขาจะมีโปรแกรมในการซักที่หลากหลายมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการซักด้วยน้ำร้อนน้ำเย็นซึ่งมีโปรแกรมที่หลากหลายสามารถเลือกได้ว่าเนื้อผ้าที่เราซักเป็นเนื้อผ้าแบบไหนควรจะหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการซักนานแค่ไหนรวมถึงอุณหภูมิของน้ำที่สามารถปรับได้ตามความต้องการในแต่ละระบบของการซักผ้าด้วยซึ่งเครื่องซักแบบฝาหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสขนาดใหญ่นะครับวางอยู่ในแนวนอนนะครับแล้วเขาจะมีในส่วนของคลีปสแตนเลสด้านข้างของถังซักหลักการทำงานนะครับของถังซักตัวนี้นะครับจะเป็นการอุ้มน้ำแล้วก็ตัวผ้านะครับขึ้นไปโดยมีการหมุนนะครับในแนวนอนนะครับซ้ายและขวาสลับกันเมื่อมีการอุ้มน้ำหนักของน้ำแล้วก็ตัวผ้าขึ้นไปด้านบนนะครับและมีการทิ้งตัวผ้ากับน้ำลงมาด้านล่างเนี่ยทำให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างตัวเสื้อผ้าแล้วก็ตัวน้ำทำให้
เกิดการขจัดคราบสกปรกเนี่ยออกไปโดยที่เป็นการถนอมเนื้อผ้าเนื้อผ้าเนี่ยก็จะไม่พันกันอันนี้เป็นข้อดีของการใช้เครื่องซักผ้าฝาหน้าที่คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยชื่นชอบแต่เครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าเครื่องซักผ้าแบบฝาบนรวมถึงปริมาณในการซักในแต่ละครั้งเนี่ยก็สามารถซักได้ในจำนวนที่น้อยกว่าเครื่องซักผ้าฝาบนอีกทั้งการซักในแต่ละรอบเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการซักที่นานกว่าแต่เราก็สามารถเลือกโปรแกรมในการซักแบบเร็วได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยส่วนข้อเสียนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของราคาแล้วก็การดูแลรักษาในส่วนของขอบยางรอบของประตูบานเปิดปิดนะครับซึ่งเราจำเป็นที่ต้องซับน้ำให้แห้งทุกครั้งแล้วก็เปิดประตูของเครื่องซักผ้าเนี่ยเพื่อระบายอากาศระบายความอับชื้นออกไปบ้างนะครับก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานได้อย่างดีที่สุดเลยนะครับคราวนี้นะครับนอกจากที่เราได้รู้จักตัวเครื่องซักผ้าในแต่ละแบบในแต่ละระบบแล้วนะครับรวมถึงหลักการทำงานแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเลือกได้แล้วว่าอยากจะใช้เครื่องซักผ้าแบบไหนไม่ว่าจะเป็นฝาบนแบบถังคู่ฝาบนแบบถังเดี่ยวหรือจะเป็นเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าคราวนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับว่าเราใช้เครื่องซักผ้าแบบไหนระบบไหนแล้วเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาในส่วนของความจุของถังซักด้วยนะครับซึ่งความจุของถังซักเนี่ยก็แปรผันตามจำนวนผ้าที่เราใช้หรือบางท่านอาจจะมองว่าดูตามจำนวนสมาชิกในครอบครัวเราเช่นสมาชิกในบ้านของเรานะครับมี 2-3 คนเนี่ยก็สามารถเลือกเครื่องซักผ้าขนาดที่มีความจุ 6-8 กิโลกรัมก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้าสมาชิกในบ้านมี 4-5 คนก็ต้องเลือกความจุเครื่องซักผ้า 8-11 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วถ้าครอบครัวไหนมีสมาชิกในบ้านมากกว่า 6 คนขึ้นไปนะครับก็จะต้องเลือกความจุเครื่องซักผ้าเนี่ยมากกว่า11กิโลกรัมขึ้นไปอีกคำถามนึงที่น่าสนใจนะครับคือเครื่องซักผ้าที่มีความจุขนาดไหนจึงจะสามารถซักผ้านวมที่อยู่ในห้องนอนของเราได้หลักๆเราจะพิจารณาตามขนาดของตัวผ้านวมนะครับเช่นถ้าผ้านวมมีขนาด3ฟุตครึ่งเราก็จะใช้เครื่องซักผ้าที่มีขนาด9กิโลกรัมขึ้นไปก็สามารถที่จะซักได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ้านวมของเรามีขนาด Queen Size หรือ King Size ก็คือ5ฟุตครึ่ง6ฟุตเราก็ต้องใช้เครื่องซักผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นคือ11กิโลกรัมขึ้นไปเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถเลือกเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมกับครอบครัวของเราได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนหรือเครื่องซักผ้าฝาหน้ารวมถึงความจุที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละวันและเหมาะสมกับสมาชิกในบ้านของเราเพื่อเพิ่มความสะอาดสดใสให้กับเสื้อผ้าให้กับสมาชิกของครอบครัวของเราได้ใส่ในทุกๆวันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังจะมองหาเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ให้กับครอบครัวของคุณผู้ชมและจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้รับชมสิ่งดีๆแบบนี้ได้เช่นเดียวกันและอย่าลืมกดติดตามช่อง Living of Thing ของเรานะครับผมจะนำสาระดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม